ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2553นี้อาตมาภาพขออำนวยพรด้วยพรจากพระพุทธองค์ที่เรียกว่าพลังสี่ประการเพื่อความเกษมสันต์ของสังคมไทยพลังประการที่หนึ่งคือพลังปัญญาขอให้เราคนไทยลดการใช้ความรู้สึกลงให้มากแล้วก็เพิ่มการใช้เหตุผลให้มากขึ้นเพราะในรอบปีที่ผ่านมาเราใช้ความรู้สึกเราใช้อารมณ์ในการปฏิสัมพันธ์ในการปะทะสังสรรค์กันสูงมากนั่นเป็นเหตุให้เราคนไทยเข้าสู่ความขัดแย้งบ่อยครั้งถูกกระตุ้นให้โกรธเกลียดชิงชังซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดายทั้งที่โดยสัจธรรมพื้นฐานนั้นเราคนไทยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมดฉะนั้นเราควรจะลดการใช้ความรู้สึกลงแล้วหันมาใช้เหตุผลกันให้มากขึ้นขอให้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์ของเรานั้นไม่ได้มีเขี้ยวเล็บงาเหมือนสิงสาราสัตว์ทั้งหลายนั่นแสดงว่าธรรมชาติไม่ได้ออกแบบให้มนุษย์ใช้ความรุนแรงแต่ออกแบบให้มนุษย์รู้จักใช้ปัญญารู้จักใช้เหตุผลดังนั้นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันไม่ควรจะใช้ความรุนแรงไม่ควรจะใช้อารมณ์เข้าห้ามหั่นกันแต่ควรจะใช้สติปัญญาใช้เหตุผลในการอยู่ด้วยกันพลังประการที่สองก็คือพลังความเพียรขอให้เราลดการพึ่งคุณวิเศษเวทไสยลดการพึ่งเทพเทวาปาฏิหาริย์ทั้งหลายลงแล้วหันมาพึ่งตนเองให้มากขึ้นแนวโน้มอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดในสังคมไทยเวลานี้ก็คือเรานิยมพึ่งคุณวิเศษเวทไสยพึ่งขุนคลังขมังเวทพึ่งเทวาปาฏิหาริย์กันมากแต่หากสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่ายิ่งเมืองไทยมีเทพเทวดาปาฏิหาริย์ขุนคลังขมังเวทมากมายเพียงไรการกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงแย่ลงนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าการฝากชะตากรรมของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนถึงชะตากรรมของเราเองไว้กับขุนคลังขมังเวทคุณวิเศษเวทสายนั้นไม่ใช่หลักประกันอะไรเลยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตและสังคมของเราดีขึ้นฉะนั้นลดการพึ่งคุณวิเศษเวทสายลงแล้วก็เพิ่มการพึ่งตนเองให้มากขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนประการที่3พลังความสุจริตขอให้เราลดการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงและคอร์รัปชันทุกรูปแบบลงและเพิ่มความสุจริตโปร่งใสให้มากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียและก็สูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียอาคเนย์นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารราชการแผ่นดินและก็ค่านิยมที่อันตรายอย่างยิ่งของสังคมไทยในเวลานี้เพราะเดี๋ยวนี้เรามักจะคิดกันว่าโกงก็ได้ไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันหรือโกงนั้นใครๆเขาก็ทำกันนี่เป็นทัศนคติอันตรายอย่างยิ่งซึ่งหากทิ้งเอาไว้ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักของประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องมาช่วยกันเร่งถอดถอนวัฒนธรรมคอร์รัปชันออกไปอย่าให้กลายเป็นค่านิยมกระแสหลักของประเทศพลังประการที่4คือพลังความสามัคคีขอให้เราทั้งหลายเห็นแก่ตัวให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มการเห็นแก่ส่วนรวมให้มากขึ้นในรอบปีที่ผ่านมานั้นมีความพยายามอย่างมากที่จะทำสิ่งต่างๆโดยเอาความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งในหมู่คนไทยของเราฉะนั้นหลายครั้งหลายหนที่เราคิดถึงตัวเองเป็นตัวตั้งตัวเราสมหวังเพราะได้ทำตามที่เราต้องการแต่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องผิดหวังคือมีแต่ความเดือดร้อนนอนทุกข์ฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นแก่ตัวก็ขอให้ลดความเห็นแก่ตัวลงและเพิ่มการเห็นแก่ส่วนรวมให้มากขึ้นขอให้ระลึกถึงคำกล่าวที่ว่าส่วนไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวมเอาไว้ให้ดีถ้าส่วนรวมอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้เราทุกคนก็จะอยู่ไม่รอดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสมเด็จพระบรมราชนกได้มีพระราชกระแสรับสั่งไว้คราวหนึ่งว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งและประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่สองอาตมาภาพคิดว่านี่น่าจะเป็นวจนะที่มีความหมายและความสำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทยในเวลานี้คือถ้าเราเห็นแก่ตัวกันให้น้อยๆแล้วเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้มากๆเราก็คงจะไม่แตกแยกสามัคคีกันเช่นทุกวันนี้ฉะนั้นขอให้เราลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้มากทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับพลังทั้ง4ประการคือ1
พลังปัญญาลดการใช้ความรู้สึกลงเพิ่มการใช้เหตุผลให้มากขึ้น 2. พลังความเพียรลดการพึ่งคุณวิเศษเวทไสให้น้อยลงเพิ่มการพึ่งตนเองให้มากขึ้น 3. พลังความสุจริตลดการทุจริตคอร์รัปชันลงเพิ่มความซื่อสัตย์โปร่งใสให้มากขึ้นและ 4. พลังความสามัคคีลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงและเพิ่มความเห็นแก่ส่วนรวมให้มากขึ้นถ้าเราทำได้ทั้ง4ประการนี้สังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมที่เข้มแข็งก้าวพ้นจากหลุมดำแห่งวิกฤตตลอดปีและตลอดไปขอเจริญพร